พวกเราเป็นหมอมาดูอาการคนเจ็บช่วยเปิดประตูหน่อยครับสวิตช์เปิดประตูคุณหมอช่วยเขาเร็วๆหน่อยผมไม่อยากให้เขาตายผมไม่ได้ตั้งใจช่วยเขาหน่อยนะหนักหัวใช่ไหมคุณครับคุณครับชีพจรต่ำมากมาตาไม่ตอบสนองหมดสติระดับ5ปอดซ้ายมีเสียงซ่าตะปูคงจะทำร้ายกลีบปอดกระทบต่อการหายใจต้องห้ามเลือดทันทีอย่าให้ความดันตกต่อเนื่องผมไม่รู้ว่าจะร้ายแรงขนาดนี้แต่ว่าหาไม่ได้แล้วผมหาไม่ได้แล้วเพื่อที่ยอมให้ผมยืมเงินผมยืมจนหมดแล้วชีพจรยังต่ำมากอาการเลือดออกรุนแรงต้องรีบส่งโรงพยาบาลพี่ชายอุปกรณ์ที่เราติดมาช่วยเขาไม่ได้ถ้าไม่อยากให้เขาตายให้เราพาเขาไปโรงพยาบาลไม่ได้ใครก็ห้ามไปจะมาก็ตายให้หมดนี่แหละถ้าไปไหนก็ต้องคนเดียว